มากินข้าวกันชุดน้ำพริกมีปลาทูตัวใหญ่ๆมาทั้งหมด4ตัวมีชะอมทอดผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักสดและผักลวกและน้ำพริกกะปิที่โรยเนื้อกุ้งมาแน่นๆชุดน้ำพริกกะปิพร้อมข้าวสวย1โถชุดนี้ในราคา310บาทครับปลากระพงแผ่ออกมาอย่างสวยงามแล้วทอดกรอบๆเสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำมะม่วงและโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์430บาทครับแกงส้มครับนี่เป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อน220บาทครับปูเน้นๆแน่นจัดวางมาอย่างสวยงามเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ด480บาทครับใบเหลียงผัดไข่โรยไข่ปู180บาทครับปีกไก่ทอด150บาทครับเปาะเปี๊ยะไส้กุ้ง150บาทครับทอดมันปลาอินทรีจานใหญ่ๆน่ากินแบบนี้150บาทครับเปาะเปี๊ยะกุ้งครับอุ้ยเนื้อกุ้งแน่นๆเลยคุณผู้ชมบิสมิลลาห์มันกรอบไปหมดเลยแป้งกรอบมากน้ำจิ้มออกหวานๆเค็มๆทุกอย่างกรอบหมดเลยปีกไก่ทอดครับกินเปล่าๆก่อนเลยยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มบิสมิลลาห์มันไม่แห้งคุณผู้ชมดูดิมันฉ่ำมันเงาทอดมันปลาอินทรีโอ้ยจับดูก็รู้ว่าเหนียวเด้งสู้ฟันมากเลยอ่ะปูครับมันสวยงามซะจนไม่อยากจะไปดึงมันออกเลยถ้าแกะไม่ดีมันจะไม่ออกมาสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วถ้าปูไม่สดนะแกะแบบนี้ไม่ได้เนื้อมันจะเละที่สดจริงๆมากินข้าวกันข้าวสวย1โถเนี่ยคือถ้าสั่งน้ำพริกกะปิชุดนี้ก็ไม่ต้องสั่งข้าวเพิ่มแล้วทอดชะอมมานี่นะยังไข่แน่นๆเลยน้ำพริกกะปิมะเขือและเนื้อกุ้งฟูๆเน้นๆอย่างนี้เลยมะเขือสัก1ลูกเข้มข้นมากอ่ะคุณผู้ชมชะอมนุ่มๆไข่เยอะๆและเนื้อกุ้งหวานๆผักกรอบๆรสชาติของน้ำพริกกะปิเนี่ยบอกได้เลยว่าทำให้คุณเจริญอาหารอย่างแน่นอนครับและมีปลาทูมาให้ถึง4ตัวจุกๆแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนปลากระพงหูปลากระพงชิ้นใหญ่มากอ่ะแล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนครับเนื้อปลานุ่มหวานไม่เหม็นคาวเปรี้ยวเค็มเผ็ดอยู่ในระดับที่ไม่แสบลิ้นกินได้สบายๆซดน้ำได้ลองกินยอดมะพร้าวอ่อนกรอบมันใบเหลียงผัดไข่โรยไข่ปูครับตักไปตรงไหนก็เจอแต่ไข่ปูมันกินเข้ากันมากเลยระหว่างแกงส้มเผ็ดๆมีใบเหลียงผัดไข่ไว้คอยตัดรสชาติด้วยปลากระพงและนี่คือเมนูที่เป็นอาหารเป็นกับข้าวในร้านขนมจีนณภูเก็ตครับร้านขนมจีนณภูเก็ตจะมีอาหารด้วยกัน2พาร์ทครับคือในโซนของขนมจีนในโซนของอาหารไทยฟิวชั่นใต้พื้นบ้านผสมผสานกันอยู่ในร้านเดียวครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร้านนี้เท่านั้นในเมนูของเขามีกว่าร้อยเมนูครับขนมจีนณภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ขนมจีนครับร้านนี้มีหลายสาขาครับแต่ร้านที่บังเอกกินอยู่ในขณะนี้ก็คือสาขาภูเก็ตขับรถเข้าเมืองภูเก็ตผ่านประตูเมืองภูเก็ตมุ่งหน้าเข้าเมืองคุณจะวิ่งมาบนถนนเทพประสัตตีครับก่อนถึง3แยกบายพาสร้านขนมจีนณภูเก็ตจะอยู่ซ้ายมือเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มทุกวันหยุดแค่วันศุกร์เพราะร้านนี้เจ้าของร้านเป็นมุสลิมต้องไปละหมาดวันศุกร์นะจ๊ะบางคนอาจจะมองว่าร้านเนี้ยราคาอาหารค่อนข้างสูงคุณดูวัตถุดิบคุณดูในปริมาณที่เขาให้ในทัศนะของผมของแพงคือน้อยไม่อร่อยผมนั่นคือของแพงวัตถุดิบดีวัตถุดิบสดสดต้องใช้คำว่าสมเหตุสมผลพิเศษครับใครแชร์คลิปวิดีโอนี้เป็นสาธารณะเจ้าของร้านบอกว่าถ้ามาใช้บริการแล้วเอาคลิปวิดีโอมาโชว์รับฟรีไปเลยครับน้ำลำไย1แก้วเนื้อเน้นๆจุกๆ
แบบนี้ไปเลยครับรีบแชร์คลิปวิดีโอนี้มาใช้บริการก็เอามาโชว์แลกน้ำนะครับบังเอฝากแชร์ด้วยนะวันนี้บังเอลากันไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับร่วมนำเสนอโดยอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรแหล่งจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศที่ครบครันชุดนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นบาบุสลามตลาดหนองจอกทุกอย่างครบจบในที่เดียว